าสู่ช่วงของ Market Signal ค่ะในสัปดาห์ที่หุ้นไทยนะคะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,600 จุดแบบนี้สัปดาห์หน้าเราจะเอาสัญญาณไหนมาคอนเฟิร์มทิศทางต่อไปดีแล้วเราจะปรับกลยุทธ์อะไรกันได้บ้างนะคะวันนี้เราหาคำตอบกันค่ะกับพี่นิชชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลนะคะนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ต้องแบ่งแล้วนะคะเด็กที่ลงเทคนิคนะคะพี่จอยหายไปค่ะเดี๋ยวลูอยู่คนเดียวเลยนะคะแม่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปหลายคนก็ไม่คิดเหมือนกันเนาะว่าจะยืนอยู่บน 1,600 จุดได้อย่างแข็งแกร่งแบบนี้ใช่ใช่ไหมคะพี่นิชคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูปัจจัยจากต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยจากในประเทศเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเฟเวอร์ที่จะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นต่อเนื่องเพราะว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจต่างๆออกมาโดยส่วนใหญ่มันแย่ลงนะโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะ PMI เนี่ยลงมาต่ำกว่า50ละซึ่งมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าถ้า PMI เนี่ยมันยังมีการปรับตัวลดลง อยู่ภายใต้50ไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยกำลังมีโอกาสและมีความเสี่ยงนะที่มันจะค่อยๆหดตัวลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ดีแน่นอนกับประเทศที่เป็นคู่ค้าโดยไทยด้วยในส่วนของตลาดเองตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นประเด็นเดียวที่ถือว่ายังเป็นข่าวดีนะฮะก็คือในเรื่องของเม็ดเงินนโยบายของธนาคารทั่วโลกแหละอย่าให้ฉีดเข้ามาอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดันกันอยู่อย่างนั้นแหละใช่นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นมาเหมือนกันในรอบสัปดาห์โดยเฉพาะยิ่งช่วงปลายสัปดาห์ตรงนี้นะคะราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นตรงนี้สัญญาณมันแข็งแกร่งขนาดไหนคะพี่เอกคะจ้านะครับเดี๋ยววันนี้ทำชาร์ตมาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักทุนกำลังถามหาเลยว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเราจะมองยังไงนะครับเราจะสามารถจะใช้ในแง่ของตัวชาร์ตหรือเข้ามาดูได้ไหมนะครับวันนี้ก็จะทำชาร์ตราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับตัว US ดอลลาร์หรือค่าเงินของสหรัฐเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่ามันมีความสำคัญกันยังไงบ้างนะครับผมย้อนมาตั้งแต่ปี2005นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะตรงข้ามชัดเจนมากเลยนะครับในช่วงที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าดีดตัวขึ้นมาอย่างเช่นปีประมาณ07เนี่ยนะฮะค่าเงินดอลลาร์ก็มีการเขาเรียกอ่อนค่าลงมานะครับปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยโหปรับตัวขึ้นไปแล้วทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะครับก็สอดคล้องกับที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาครับอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า reference ได้นะครับในการดูราคาน้ำมันเทรนด์ของราคาน้ำมันกับดอลลาร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะไอ้รอบนี้เนี่ยสมมติเราบอกว่าตัวค่าเงินดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยนะครับภาพเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะแข็งค่าต่อหรือว่ามันจะพอละตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีชาร์ตต่อไปมาให้ดูกันงั้นดูเลยได้ไหมคะเพราะว่าอยากจะรู้ไงว่าแล้วจะยังไงต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโฟลว์ที่พี่นิดบอกว่ายังมีท่วมตลาดทุนทั่วโลกเลยครับนะครับชาร์ตต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนตัว US ดอลลาร์แล้วครับผมใช้ในแง่ของตัวเลขไฟโบนัชชีเข้ามาจับนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าไอ้การขึ้นมาตรงแถวสัก93จุดเนี่ยนะครับเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าในแง่ของไฟโบนัชชีมันจับสัญญาณได้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยเหนือระดับ 23.6 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช็อตต่อไปของตัว US ดอลลาร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นการเค้าเรียกว่าขึ้นไปถึงประมาณสักแถวสัก105ก็คือขึ้นไปเทส 38.2 ใช่ครับต้องจับตาดูในช่วงปลายปีเพราะตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่มันเริ่มฟื้นเนี่ยมันทําให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมันมีการแข็งค่าขึ้นมาคําถามก็คือถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาอย่างมีนัยยะแบบนี้หลังจากนี้โฟลว์จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทุนบ้างคะพี่โดยปกติแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่ไหลเข้าเอเชียไหลเข้าละตินเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบเม็ดเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราคิดถึงคนที่ทำarbitrage นะครับหรือที่เรามักได้ยินคือ carry trade หมายความว่าเราสามารถไปกู้เงินดอลลาร์นะครับในสกุลที่เรียกว่าได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วเราก็มาลงทุนแต่ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็มีนี่เป็น carry trade EU carry trade นะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความสัมพันธ์เดิมๆที่เราเคยเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ละเพราะว่าสมัยก่อนต้องบอกว่า US เนี่ยมันคือเงินสกุลหลักที่มันโฟลว์ไปทั่วโลกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นโอ้โหทุกประเทศก็พยายามปล่อยเงินเข้ามาสู่ตลาดโลกนะครับสิ่งที่เรามองต่อไปก็คือว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าในส่วนของดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนื่องเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าดูในจากอดีตความสัมพันธ์เนี่ยเรามักจะเห็นเม็ดเงินเนี่ยวิ่งเข้าตลาดหุ้นสหรัฐคือเงินไหลกลับเงินไหลกลับนะครับสาเหตุที่ไหลกลับก็ประเด็นแรกเลยกำไรของบริษัทจดทะเบียนดีค่ะอันที่สองเลยก็คือได้เกณฑ์จากค่าเงิน
ฉะนั้น2ประเด็นนี้เนี่ยเรามักจะเห็นตลาดสหรัฐมักจะเป็นตลาดที่โดดเด่นที่สุดเสมอนะครับเมื่อเทียบกับตลาดทุนทั่วโลกในภาวะที่ดอลลาร์แข็งค่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่รอบนี้ภาพไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีเงินสกุลอื่นๆเข้ามาในตลาดด้วยเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ไม่น่าจะต้องตกอกตกใจมากนะกับทิศทางของการแข็งค่าของดอลลาร์ขนาดนี้ใช่ครับแล้วบ้านเราจะยังไงต่อกันดีอะคะถ้าขึ้นมา 1,600 แบบนี้แล้วเนี่ยสัญญาณเทคนิคมันตึงตัวแล้วหรือยังโอเคครับคราวนี้ได้ตอบโจทย์ได้แล้วว่าถ้าสมมติเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าต่อเนื่องไปตามที่เราคาดเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการเค้าเรียกว่าขึ้นมาฉาบฉวยอาจจะภาพระยะยาวอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูชาร์ตต่อไปกันแล้วกันนะครับจะเป็นชาร์ตที่เกี่ยวกับในส่วนของตัวหุ้นละนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นมานะครับด้วยกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นไงต่อแต่มันจะมีรูมการขึ้นต่อไหมนะครับหรือว่าตรงนี้มันจะชนแนวต้านละนะครับผมก็เลยทำชาร์ตมาให้ดูในแง่ของเชิงเทคนิคนะครับแปลว่า energy รอบนี้นะครับมีการขึ้นมาซิกแซกขึ้นมานะครับถ้าเล่นไปสุดเลยเนี่ยครับมันจะมีรูมขึ้นไปประมาณแถวๆสักอินเด็กซ์22,000นะครับก็ยังมีรูมอีกสักประมาณ 2-3% ครับส่วนปิโตรเคมีตอนนี้ชนแล้วลงเลยนะครับรูมของการขึ้นของปิโตรเคมีรอบนี้ผมถือว่าเริ่มน้อยละนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าน่าจับตาครับว่า2เซกเตอร์นี้เนี่ยยังเป็นเซกเตอร์ที่อัพเวอร์ฟอร์มอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในเชิงเทคนิคอลแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยรูมการขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจำกัดละเริ่มตึงแล้วนะคะแต่2เซกเตอร์นี้ถือว่ามีน้ำหนักเยอะมากนะคะในการที่จะผลักดันดัชนีเซตอินเด็กซ์อย่างน้อย1/3เลยนะนั่นน่ะสิคะแต่ถ้าเริ่มตึงแบบนี้เทคนิคอลบอกตึงแบบนี้พื้นฐานมองยังไงอะคะแล้วถ้า2ตัวนี้ไม่ไปแล้วเนี่ยมันจะไปหวังพึ่งกับกลุ่มไหนได้ก็ต้องบอกว่าถ้าดูในภาพของฟันดาเมนทัลเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์งงด้วยนะครับปากกานี่ตอนนี้มือสั่นแล้วนะครับเรียกว่าหักกันไปเยอะแล้วนะครับสาเหตุก็เพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าพรีดิกยากมากนะครับสิ่งที่เราคงต้องมองก็คือว่าระดับราคาน้ำมันที่ลงมาระดับประมาณ 43-45 เหรียญเนี่ยมันเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้วหรือยังซึ่งผมคิดว่าตอนณเวลานี้เนี่ยมีแต่คิดแต่ไม่กล้าฟันธงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองต่อไปเนี่ยในภาพที่บัวหลวงมองคือว่าใน6เดือนข้างหน้าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ในภาพที่เป็น L shape ไม่ได้หมายความว่าลงไปแตะ43แล้วทุกอย่างเราจะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยเทิร์นกลับมา60 70เป็นไปไม่ได้นะครับทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ demand supply สิ่งที่เราเห็นก็คือในส่วนของ supplyนะครับที่มาจากกลุ่มโอเปกแล้วก็นอนโอเปกเองเนี่ยมันยังไม่มีท่าทีจะหยุดนะครับตัวเลขในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยตัวเลขน้ำมันยังปั๊มขึ้นตลอดนั่นแสดงว่าเอ๊ะซัพพลายเนี่ยมันไม่ได้หยุดเลยในขณะที่ดีมานด์เนี่ยมันก็โตแหละแต่มันโตแบบสโลว์ช้าๆนะครับฉะนั้นถ้าตัวเลขมันยังมีลักษณะที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะสมดุลแบบนี้เราจะคาดหวังให้ราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปเทรด65เหรียญ70เหรียญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากโอเคอ่ะงั้นแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วถ้าหวังจาก2กลุ่มนี้ไม่ได้หวังกลุ่มไหนได้คะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เราบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีประเด็นใหม่ๆแต่ตลาดก็เป็นลักษณะของการหมุนเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนเซกเตอร์เล่นที่เราเรียกrotation นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ออกจาก energy ออกจากปิโตรนะครับเรามักจะเห็นเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยวิ่งมากลุ่มที่เราเรียกว่า domestic play ซึ่ง domestic play ตอนนี้หลักๆเลยนะครับก็จะมีกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่ม ICT ที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่รองรับเม็ดเงินนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามักจะเห็นเม็ดเงินเข้าไปพักก็คือกลุ่มโรงพยาบาลค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราได้มา3กลุ่มที่เรดาร์น่าจะไปจับแล้วเทคนิคมองเหมือนกันหรือเปล่าคะนะครับเดี๋ยวดูชาร์ตต่อไปเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้นะฮะว่าตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับผมมองเทรนตลาดตอนนี้มันกำลังติดนะครับแต่แถวแนวต้านแถวนี้1610จุดเนี่ยนะครับอินดิเคเตอร์อย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเราบอกไปว่ามันค่อนข้างตึงๆนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเทรนเนี่ยผมมองว่าก็คือตีไว้2แบบแบบแรกคือตรงนี้ชนแล้วเนี่ยมันอาจเห็นการเค้าเรียกว่าขมวดนะครับการลงมาเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยไม่ควรต่ำกว่าเส้นแนวรับตรงนี้ก็คือระดับแถวสัก 1,590 นะครับรอบนี้ต้องยันให้ได้นะครับส่วนในแง่ของการเบรกสมมุติถ้ามีโฟลว์เข้าสมมุติฮะสัปดาห์หน้าโฟลว์เข้าต่อเนื่องอินเด็กซ์เบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับถามว่าถ้ามันทะลุไปแล้วเนี่ยมันจะไปตรงไหนนะครับมันจะไปจบด้านบนคือแถวสัก1650โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเลือกทางกันอยู่ใช่ถ้าเบรกได้ข้างบนเจอกัน1650ใช่ครับแล้วถ้าเราเลือกของโอกาสด้านบนเนี่ยโอเคเราจะไปเก็งกำไรหุ้นตัวไหนครับมาดูชาร์ตถัดไปนะครับก็วันนี้สัปดาห์นี้เนี่ยขอเลือกหุ้นไป2ตัวนะครับ
ในกลุ่มโดเมสติกเนี่ยเขาเลือกตัวแอดวานซ์เพราะว่างบออกมาละนะครับราคาหุ้นตอนนี้ถือว่าเป็นภาพของการเรียกว่ากำลังขึ้นจากแนวรับนะครับปัจจุบันประมาณ250นะครับกรอบด้านบนเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก260 270นะครับจะขึ้นไปเทสนะครับอินดิเคเตอร์อยู่ในภาพโอเวอร์โซนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วดาวไซต์ต่ำอีกตัวนึงที่คิดว่าน่าจะมาได้ละคือตัวไทยโซล่าเพื่อนๆก็ไปกันหมดละนะครับก็เหลือตัวนี้แหละฮะที่ยังไม่ค่อยขึ้นมากแต่ราคาหุ้นกำลังเริ่มเทิร์นนะครับปัจจุบัน8บาทสลึงเนี่ยอินดิเคเตอร์กำลังคลอสขึ้นมาสวยทีเดียวก็เลือกเป็นตัวที่2สับตัวไทยโซล่าครับเทคนิคสวยแบบนี้2ตัวนะคะพื้นฐานมีอะไรเสริมไหมคะเยี่ยมอยู่แล้วครับเยี่ยมอยู่แล้วเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอดวานซ์เองเงินปันผลสูงนะครับกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไทยโซล่าเนี่ยถ้าดูในเชิงของราคามูลค่าเฟิร์มเมื่อเทียบกับเพอร์เมกะวัตต์ก็ถือว่าเป็นตัวที่ถูกมากเพราะฉะนั้นเพื่อนเขาทิ้งไปก่อนหน้าไม่เป็นไรใช่ครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่นะคะเพราะฉะนั้น Advance กับ TSE ที่มาแนะนำกันวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่นิดแล้วก็พี่เอกมากๆนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาขอคำแนะนำกันใหม่ขอบพระคุณมากค่ะและแน่นอนนะคะว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะดูย้อนหลังก็ดูกันได้นะคะตามตารางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ส่วนใครที่อยากจะใช้กราฟ Aspen แบบนี้ตีไปพร้อมๆกันกับการที่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวง026181111นั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีหน้าพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ